สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้แต่จะมาอัปเดตค่ะวิธีการใส่รูปภาพประจำตัว YouTube ง่ายๆนะคะที่ทุกคนสามารถที่จะทำได้แต่จะเริ่มที่ระบบ iOS ก่อนนะคะในขั้นตอนแรกเลยก็คือแต่จะกดเข้าไปที่แอป YouTube ตรงนี้นะคะเมื่อกดมาถึงหน้านี้ให้เรากดที่ตรงรูปภาพของเราตรงนี้นะคะบางคนอาจจะยังไม่ขึ้นนะคะรูปภาพเราก็กดมาที่ตรงนี้ได้เลยแต่ก็จะกดเข้าไปนะคะเมื่อกดเข้ามานะคะให้เรากดที่จัดการบัญชี Google นะคะตรงนี้กดเข้าไปได้เลยแล้วในขั้นตอนต่อไปก็คือให้เรากดที่ตรงนี้นะคะที่เป็นรูปภาพตรงนี้นะคะกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีข้อความเด้งเข้ามาแบบนี้ให้เรากดที่คำว่าตั้งเป็นรูปโปรไฟล์นะคะตรงนี้แต่ก็จะกดเข้าไปแล้วหลังจากนั้นให้เราเลือกที่คำว่าเลือกรูปภาพนะคะทีนี้เราก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการตั้งเป็นรูปภาพประจำตัว YouTube ของเราได้เลยแต่ก็จะกดที่รูปภาพนี้นะคะในส่วนของตรงนี้เราสามารถที่จะครอปได้นะคะว่าอยากให้รูปภาพของเราเนี่ยแสดงอยู่ที่จุดตรงไหนแต่ก็จะเลือกที่ประมาณตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นแต่ก็กดที่คำว่าเลือกค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวระบบก็จะตั้งให้เรานี่นะคะรูปที่แต่ได้ตั้งค่าเมื่อกี้ก็แสดงเรียบร้อยแล้วแต่จะกดที่กากบาทตรงนี้ออกไปนะคะตอนนี้รูปภาพก็แสดงที่ช่อง YouTube ของแต่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบางคนหลังจากที่ใส่เข้าไปปุ๊บบางทีระบบอาจจะต้องใช้เวลาในการประมวลผลหน่อยนะคะก็ไม่ต้องตกใจถ้าเราได้ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรูปภาพนะคะก็จะแสดงที่ช่องของเราอย่างแน่นอนนะคะสำหรับใครนะคะที่ใช้มือถือนะคะระบบ Android เราก็มาดูขั้นตอนของการใส่รูปภาพประจำตัว YouTube ในระบบ Android ไปพร้อมๆกันนะคะในขั้นตอนแรกนะคะก็เหมือนเดิมเลยก็คือแต่จะกดเข้ามาที่แอป YouTube นะคะเมื่อกดเข้ามานะคะก็เหมือนกับระบบของ iOS คือเราก็กดที่รูปภาพตรงนี้นะคะของเราด้านบนสุดหลังจากนั้นนะคะให้เรากดที่ตรงคำว่าจัดการบัญชี Google นะคะก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาให้เรากดที่รูปภาพตรงนี้นะคะแล้วให้เราเลือกที่คำว่าเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วเลือกที่ไฟล์นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกรูปภาพนะคะจากมือถือของเราเนี่ยได้เลยนะคะแต่จะใส่รูปภาพนี้นะคะระบบก็จะทำการอัปโหลดนะคะเราสามารถที่จะครอปได้นะคะว่าจะให้รูปภาพแสดงตรงไหนนะคะแต่จะเลือกที่ประมาณตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็กดที่คำว่าตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ได้เลยนะคะนี่รูปก็แสดงขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตอนนี้นะคะรูปก็ได้แสดงบนช่องYouTube ของแต่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครนะคะที่ต้องการใส่รูปภาพประจำตัวแต่ก็คิดว่า
คลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ